เมื่อช่วงที่แล้วเราได้รู้เรื่องราวของคุณ S กับจุดเริ่มต้นก่อนที่จะกลายมาเป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับประเทศแต่ความสำเร็จเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันครับแล้วมีแบบฟิลนี้มันมีแบบค่าเลิกไปไหมพี่แบบเฮ้ยไม่เอาแล้วดีกว่ากูแม่งแข่งไปเป็น10งานแล้วไม่ได้ติดอะไรเลยไม่คิดนะไม่คิดใช่ป่ะเรายังเล่นสนุกอยู่จริงๆแล้วสเก็ตบอร์ดมันไม่ใช่เหมือนกีฬาแบบอื่นอ่ะการที่จะท้อเพราะว่าแข่งไม่ได้อ่ะน้อยคนเพราะว่าส่วนใหญ่แบบมันเล่นแล้วมันสนุกได้เจอเพื่อนเออพูดง่ายๆคือเล่นแล้วติดสเก็ตติดเพื่อนเพราะว่าออกมาแล้วเหมือนมาเข้ากลุ่มทุกวันนี้บางคนมาก็ไม่เล่นก็มีแต่มาเข้ากลุ่มแต่ช่วงก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนได้รางวัลก่อนที่เราจะขยันซ้อมหรือมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้ได้รางวัลมันมีช่วงที่แบบเหมือนจุดบอดไปเลยคือแบบหยุดเล่นไปเลยอ่ะประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยมันฟีลยังไงพี่ตอนนั้นเบื่อหรือว่าเบื่อนิดหน่อยเบื่อนิดหน่อยมันเบื่อเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นด้วยกีฬาอย่างนี้มันเล่นคนเดียวก็จริงแต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนมันก็เหงาไม่สนุกกีฬาพวกนี้ต้องสนุกถึงจะเล่นได้ดีก็พอช่วงนั้นไม่มีเพื่อนเพราะเพื่อนทำอะไรเลิกเล่นกันไปหมดหลายคนก็เลิกเล่นหรือไม่ค่อยเล่นแล้วก็แบบติดเกมก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็แผ่นหักด้วยใช่ๆอ๋ออาจจะมีสเก็ตบอร์ดหักด้วยใช่ครับก็เลยเลิกเล่นไปไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีแผ่นไม่เล่นก็ได้หยุดเล่นไป2เดือนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเลิกเล่นแล้วอ๋อไม่ได้ถึงขนาดว่าเลิกเล่นตลอดไปขนาดนั้นมันไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ดีๆกลับมาเล่นได้ไงฮะพอดีไปเจอรุ่นน้องคนนึงเค้าอยู่แถวบ้านเค้าเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยใครมาเล่นเนี่ยอะไรเงี้ยเราเข้าไปดูเค้าก็มาจากต่างจังหวัดเนี่ยย้ายมาอยู่เค้าก็ขยันเล่นก็เลยไปเล่นกับเค้าไปหาแผ่นมาเล่นเลยคราวนี้มีคนเล่นด้วยแล้วไปหาแผ่นมาเล่นเลยผมอยากรู้จุดนึงคือมันก็ไม่ต่างจากเดิมนี่หว่าหยุดไป2เดือนมันก็ไม่ได้ทำอะไรมาเพิ่มแต่อยู่ดีๆทำไมคราวนี้เนี่ยมาแล้วดันได้รางวัลก็พอใกล้บ้านใช่ไหมครับมันก็ขยันขึ้นมันใกล้บ้านก่อนแต่ก่อนหน้านั้นที่เล่นน่ะมันไกลบ้านกว่าพอใกล้บ้านเราก็ขยันมากขึ้นแล้วแบบเราเริ่มแบบดูวิดีโอเยอะๆแล้วแบบไปออกงานบ้างก็เห็นคนเก่งอะไรเงี้ยมีรุ่นพี่แบบเฮ้ยท่านี้ยากเจ๋งอ่ะอยากทำได้บ้างก็กลับมาหัดเห็นเขารับรางวัลเขายืนรับรางวัลขึ้นแท่นเราก็อยากขึ้นไปอยู่บนนั้นบ้างสมัยก่อนเราได้แต่แบบยืนมองเขารับรางวัลแบบเฮ้ยเจ๋งจังเลยได้รางวัลแบบมีคนชื่นชมอะไรเงี้ยแล้วก็อยากมีคนชื่นชมบ้างคราวนี้มีจุดฝันจุดตั้งใจแล้วนะว่าเราอยากจะขึ้นไปรับรางวัลบ้างนี่คือเป้าหมายในการกลับมาเล่นครั้งใหม่เลยด้วยใช่ป่ะครับใช่ก็คือแบบเฮ้ยลองดูลองทำลองขยันซ้อมดูอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่ขยันซ้อมฝีมือมันเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยไหมก็ดีขึ้นพอเริ่มไปแข่งมีงานนึงเริ่มติดที่6จากไม่เคยเข้ารอบเลยเราเริ่มแบบติดที่6เฮ้ยแสดงว่าเราอ่ะเริ่มมีฝีมือแล้วส่วนใหญ่เราก็จะแข่งแล้วก็แล้วไปแล้วก็ตกรอบไม่ได้คิดอะไรไม่เคยเข้าเลยใช่ได้อันดับ6ได้อันดับ6ก็เลยแบบเฮ้ยเริ่มได้แล้วเริ่มดีนะคราวนี้ยิ้มออกแล้วเริ่มรู้สึกดีอ่ะก็เลยเริ่มแบบลองขยันซ้อมอีกสักหน่อยนึงเริ่มเล่นท่ายากได้เริ่มโชว์คนอื่นได้บ้างอะไรเงี้ยงานถัดไปเลยก็ได้ที่1ได้ที่1ครั้งแรกก็แบบเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยได้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราขยันแล้วมันได้แล้วอ่ะแล้วหลังจากนั้นรางวัลเริ่มมาเลยมั้ยฮะเพราะว่ายิ่งสนุกขึ้นอีกดิได้รางวัลแล้วแถมได้อันดับ1ด้วยหลังจากนั้นครั้งแรกก็ติดมาเรื่อยๆเลยอาจจะเป็นที่2บ้างที่3บ้างก็วนมาที่1บ้างก็วนๆไปโหถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ก็เริ่มชีวิตเริ่มมันแล้วเลยฮะมันมากกวาดรางวัลเพียบเหมือนกับว่าแบบมีงานแข่งที่ไหนไปล่ารางวัลเลยประมาณนั้นเลยอย่างนั้นเลยใช่ป่ะใช่แต่จริงๆแล้วเราล่ารางวัลแต่เราไม่ได้เพื่อรางวัลอย่างเดียวแต่แบบเล่นแล้วมันสนุกอ่ะแบบมีแต่คนเก่งใส่ท่ายากกันนะเราก็แบบสู้กันอ่ะมันสนุกตรงนั้นน่ะเริ่มได้รางวัลกวาดรางวัลทุกที่แล้วมีอยู่ปีนึงที่ติด1ใน6ของประเทศก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่จะเป็นการกวาดรางวัลแบบต่างจังหวัดเหนือภาคอีสานภาคใต้อะไรเงี้ยแต่แบบในกรุงเทพยังไม่เคยได้เพราะมันงานใหญ่ได้ที่1งานใหญ่เลยแต่มันจัดที่พัทยารุ่นโอเพ่นอันนี้ก็คือมีคนชวนไปหรือเราก็ช่วงนั้นก็ไปแล้วเราไปแล้วแต่งานนั้นก็ไม่ได้หวังอะไรมากว่าจะได้นะเพราะว่ารุ่นโอเพ่นน่ะมันหวังยากอยู่แล้วสำหรับงานใหญ่ยอดฝีมือมาเต็มส่วนใหญ่งานเล็กๆที่เราไปเก็บมามันก็จะมีคนเก่งมาบ้างไม่มาบ้างแต่แบบงานใหญ่นี้คือทุกคนเก่งมาหมดเลยแล้วได้ลำหนึ่งเหรอพี่ก็ได้เท่ากับว่าเราก็เฮ้ยคราวนี้ก็ยิ่งรู้สึกได้แล้วเดี๋ยวว่าเราเริ่มระดับประเทศละสุดยอดไปเลยยินดีด้วยนะพี่แล้วหลังจากนั้นยังไงอยู่ดีๆสมาคมเรียกเข้าไปติดทีมชาติเหมือนแบบบางงานสมาคมก็จัดใช่ไหมช่วงนั้นเหมือนแบบมีสมาคมแต่แบบยังไม่เป็นทางการมากคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ด้วยแต่เขามีการเก็บคะแนนอยู่ใครไปแข่งงานนี้ติดอันดับนี้ก็จะเก็บคะแนนใครคะแนนสูงสุดอาจจะ1ถึง5 1ถึง6เรียกไปเก็บตัวซ้อมแล้วก็ค่อยคัดอีกทีว่าใครจะติดทีมชาติใช่ก็คือ1ถึง6นี่เป็นทีมชาติแล้วมันจะมีตัวจริง4ตัวสำรองอีก2อะไรประมาณนั้นตั้งแต่นั้นไม่เคยท้ออีกเลย
and thunder now. Nowhere to run to now. I've disappeared, don't wonder how. อ๋อว่าง่ายๆคือมีอยู่ช่วงนึงที่มันรู้สึกว่าเออที่บ้านเริ่มบ่นเรียนไม่จบย้ายที่เรียนไม่มีงานทำก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเหนื่อยว่ะเพราะที่บ้านมันเหมือนแบบมันก็คนรอบตัวเนอะใช่ป่ะยังไม่มีจุดหมายที่แน่วแน่อะไรไม่มีจุดหมายแล้วมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าสเก็ตบอร์ดนี่จะหาเลี้ยงเราได้ถูกต้องพี่แต่ว่าพอสมาคมเรียกเข้าไปติดเป็นตัวแทนประเทศไทยติดทีมชาติว่าง่ายนะมีเงินเดือนด้วยได้ทำสิ่งที่ยังรักด้วยหลังจากนั้นเริ่มโอเคแล้วเขาบอกมีเงินเดือนเท่านั้นแหละพ่อแม่แบบโอเคเลยแบบเหมือนกับว่าหาเงินได้แล้วนะกับการที่เราทำอย่างเงี้ยของเราที่เขาไม่ได้มองเป็นกีฬาแล้วแบบมันติดทีมชาติมันก็แบบฟังดูดีนะกีฬาเลยแล้วแบบเป็นตัวแทนด้วยหลังจากนั้นที่บ้านเลยเปิดใจมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นแล้วแบบให้ความสำคัญแบบช่วงนั้นญาติพี่น้องบางคนแบบเขาบอกเฮ้ยเล่นไปทำไมอะไรเงี้ยไรแต่ละเล่นแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นทีมชาติเขาก็แบบท่าทีก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับผมแล้วหลังจากนั้นแข่งทีมชาติก็ต้องไปแข่งข้างนอกประเทศมันจะมีรายการอะไรบ้างพี่ที่ไอ้ทีมชาติหรือว่าตัวแทนประเทศเนี่ยไปแข่งตอนนั้นเก็บตัวซ้อมเพื่อไปแข่งเอเชียนอินดอร์เกมซ้อมจนได้ติดเป็นตัวจริงก็ได้แข่งก็ผมได้ลงประเภทเบทิกได้เหรียญทองแดงครับแต่ว่าพี่นี่ชอบท่ายากเลยชอบเล่นแต่ท่ายากใช่ครับอย่างล่าสุดที่ได้ของสิงห์มาก็ท่ายากใช่คือพี่เน้นประเภทนี้เลยว่าง่ายคือชอบแบบว่ามันเหมือนแบบมันได้ใส่ไปเลยมันปลดปล่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นพอมีแข่งต่างประเทศที่เป็นงานที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับโอลิมปิกหรือการกีฬาก็ยังมีแบบสมาคมก็ยังส่งไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าไปแข่งเมืองนอกนี่คู่ต่อสู้เก่งประเทศอะไรที่เขาเก่งแบบท็อปท็อปของประเทศพวกเรื่องสเก็ตบอร์ดอเมริกาอะไรเงี้ยอยู่แล้วเก่งมากเป็นโปรระดับโลกสู้ได้ยากแต่เราก็คือแบบแอบไปแย่งเหรียญเขามาได้บ้างก็ถือว่าโอเคก็ยังไม่ถือว่าได้เหมือนกันถ้าเกิดเจอพวกนั้นแต่ที่ได้มาก็อาจจะเป็นในเอเชียได้เช่นแบบไปแข่งเกาหลีอาจจะติดที่5มาบ้างไปสิงคโปร์ติดที่3มาบ้างไปจีนก็ที่3มาเหมือนกันแต่ก็ยังมีคนจากอเมริกามาได้ที่1พูดถึงในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยพี่ว่าสำคัญไหมกับนักกีฬาต่างๆสำคัญมากยิ่งแข่งเยอะยิ่งประสบการณ์เยอะยิ่งเก่งบางทีเราซ้อมบางคนเป็นสิงสนามซ้อมแต่พอไปแข่งจริงนี่มันไม่ได้นะเพราะบรรยากาศเขาไม่เคยคุ้นใช่ไหมไม่เคยโดนความกดดันซ้อมมันไม่กดดันเท่าแข่งจริงถ้าเกิดซ้อมเยอะซ้อมให้ดีก่อนค่อยไปแข่งค่อยทำให้ดีอะไรเงี้ยเหมือนรอให้เก่งก่อนค่อยไปแข่งยากถ้าเกิดแข่งไปเรื่อยๆจะเก่งไวกว่าซ้อมเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแต่ช่วงที่3นี่ผมขอให้พี่เอสช่วยแบบโชว์หน่อยได้ไหมพี่เราอยากจะเห็นไอ้ท่ายากที่พี่ชอบเล่นน่ะรวมถึงไอ้ที่เพิ่งไปชนะที่งานสิงห์ไลท์เอ็กซ์ตรีมมาเนี่ยอยากจะรู้ว่าท่ายากเนี่ยมันยากแค่ไหนโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะครับให้พี่เอสมาโชว์ให้พวกเราดูครับรายการสิงห์ไอดอลครับผมอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดชอบแล้วรักมันเนี่ยทำให้สุดมันถึงจะแบบเจ๋งสำเร็จแน่นอนถ้าสุดถ้าตั้งใจจริงอ่ะสนับสนุนโดยสิงห์